สวัสดีค่ะชื่อแอดมินแอนนะคะเป็นแอดมินที่ช่วยทำงานในเพจในช่างดอย4.0นะคะแล้วก็ในกลุ่มเรียนของอาจารย์เล็กนะคะถ้าแต่ละท่านได้โรงเรียนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยื่น PDU กับทางสภาวิศวกรนะคะเวลาเราอบรมอะค่ะอบรมเกี่ยวกับฟรี CPD หรือว่าเราอบรมกับทางอาจารย์ท่านอื่นนะคะเราจะมีวิธีการยื่นคะแนนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่มือง่ายๆนะคะให้แต่ละท่านดูได้ยินเสียงชัดไหมคะอาจจะกล้องชัดชัดครับโอเคขอบพระคุณค่ะก็เท่าที่คุ้นกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เรียนในคอร์สของอาจารย์ดอยนะคะหรือว่าเรียนในคอร์สของในเพจในช่างดอยว่าจะเป็นท่านอาจารย์มนัสนะคะหรือว่าท่านอาจารย์พาณิชย์หรือว่าท่านอาจารย์เอนะคะหรือว่าแม้จะเป็นอาจารย์เล็กนะคะหลายท่านเลยนะคะก็จะมีได้รับใบประกาศนะคะกิจกรรมที่ได้อบรมนั้นค่ะก็จะเป็นประเภทกิจกรรม103นะคะไม่มีการทดสอบนะคะเป็นกิจกรรมที่ได้รับการอบรมกับวิทยากรหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรแม่ข่ายนะคะจะเป็นกิจกรรมประเภท103ซึ่งเราจะใช้ใบประกาศนั้นยื่นคะแนนได้เลยนะคะแต่ว่าในไลฟ์วันนี้นะคะเราจะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรม102นะคะมันสับไปไหนละกิจกรรม102นะคะก็จะเป็นการอบรมทั้งในและนอกหน่วยงานนะคะของตนเองแต่ว่าจะมีแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูการยื่นนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องเข้าที่หน้าตาของเว็บของสภาวิศวกรก่อนนะคะให้เราพิมพ์ที่เบราว์เซอร์นะคะว่า www.coe.or.th นะคะหรือไม่ท่านก็เข้าที่ใน Google Chrome ก็ได้ค่ะก็คือพิมพ์เข้าไปว่าเว็บไซต์สภาวิศวกรหรือว่าพิมพ์คำว่าสภาวิศวกรก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกเข้าไปนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าตาของเว็บไซต์ของสภาวิศวกรค่ะจะมีหน้าต่างประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะไปที่ตัวมุมบนนะคะเลือกคำว่า CPD นะคะที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะคะแล้วก็ให้พอเรากดเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะปรากฏเขาเรียกว่าป๊อปอัพมา2 อันนะคะจะเป็น Continuing Professional Development เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ Continuing Professional Development องค์กรแม่ข่ายซึ่งการอบรมในวันนี้ค่ะจะเป็นการอบรมที่ไม่ใช่องค์กรแม่ข่ายแล้วก็เราต้องยื่นคะแนนด้วยตัวเองนะคะให้เราเลือกอันแรกเลยนะคะที่เขียนว่าสมาชิกพอเราเลือกเสร็จนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เรามองเข้าไปที่ทางขวาตรงนี้ค่ะให้คลิกเข้าไปนะคะก็คือเข้าสู่ระบบ CPD นะคะตรงนี้เลยค่ะให้เรากดเลือกเข้าไปพอเรากดเลือกเข้ามาเรียบร้อยนะคะก็จะปรากฏหน้าตาให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะคือทางเว็บไซต์สภาเขาก็จะให้กรอกนะคะมีตรงนี้ก็จะเป็นเลขประจำตัวประชาชนนะคะบรรทัดที่2ก็จะเป็นเลขที่สมาชิกหรือเลขที่ใบอนุญาตนะคะพอเรากรอกเสร็จใช่ไหมคะเราก็กดเข้าสู่ระบบของทางเว็บไซต์สภาเขาก็จะมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทางผู้เรียนนะคะได้เคยลงทะเบียนไว้กับสภาวิศวกรไว้นะคะก็ให้กดรับรหัส OTP นะคะก็จะมีรหัส OTP นะคะเป็นเมสเซจส่งเข้าไปในเบอร์ของผู้เรียนที่เคยลงทะเบียนไว้กับสภาวิศวกรนะคะหากท่านใดไม่เคยเข้าเว็บสภามาก่อนก็อาจจะต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าถูกต้องแล้วนะคะก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างนะคะแสดงชื่อนามสกุลของท่านนะคะแล้วก็มีเลขที่สมาชิกนะคะ
วันที่หมดอายุสมาชิกแล้วก็สถานภาพของท่านนะคะว่าเป็นระดับภาคีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือว่าเป็นระดับวุฒิวิศวกรนะคะพอเข้ามาหน้านี้แสดงว่าท่านเข้ามาถูกต้องแล้วนะคะก็ให้ท่านไปมองไปทางมุมขวานะคะก็ตรงนี้สามารถเลือกเข้าไปคําว่าบันทึกคะแนนหรือว่าเข้ามาตรงป๊อปอัพเล็กๆตรงนี้ค่ะให้เลือกคําว่าบันทึกคะแนนนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะปรากฏหน้าตาบันทึกคะแนนกิจกรรมด้วยตนเองนะคะก็ให้เรากรอกรายละเอียดกิจกรรมที่จัดอบรมในวันนี้นะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมนะคะให้เราพิมพ์ว่าอบรมเรื่องข้อแนะนำก่อสร้างอาคารขนาดเล็กต้านแรงสั่นสะเทือนจากต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะคะแต่ละรอบผู้เรียนได้รับการอบรมเรื่องใดก็ให้ลงทะเบียนพิมพ์ข้อมูลนะคะตามหัวข้อตามโปสเตอร์อันนั้นนะคะถ้าวันไหนรอบไหนที่มีการเขาเรียกว่ามีการทดสอบนะคะก็ให้เลือกกิจกรรม102นะคะแต่ถ้ารอบไหนไม่มีการทดสอบก็เป็นกิจกรรม103นะคะงั้นขอย้ำนิดนึงแล้วก็ค่อยๆไล่กรอกไปนะคะสาขาทางวิศวกรรมเนี่ยให้เราเลือกเป็นสาขาวิศวกรรมโยธานะคะหน่วยงานที่จัดกิจกรรมค่ะตรงนี้ให้ผู้เรียนแต่ละท่านนะคะพิมพ์ว่าเพจนายช่างดอย4.0วงเล็บว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธยุงมณีรัตน์นะคะข้อต่อไปนะคะรายละเอียดกิจกรรมก็ให้ใส่ไปว่าอบรมเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราอบรมเรื่องข้อแนะนำก่อสร้างอาคารขนาดเล็กต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแรงของแผ่นดินไหวนะคะพอเรากรอกครบแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาก็จะปรากฏอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเขาให้เลือกประเภทกิจกรรม CPD นะคะให้เราเลือกเป็นการศึกษาแบบทางการนะคะสาขากิจกรรม CPD เนี่ยค่ะตรงนี้เลยวันนี้จะเป็นการอบรมที่มีการทำเทสหลังอบรมนะคะก็ให้เลือกเป็นกิจกรรม102นะคะตรงช่องนี้ค่ะเขาจะให้พอจิ้มพอคลิกลงไปเนี่ยก็จะมีเป็น101 102 103นะคะแต่ว่าวันนี้เราอบรมแบบมีการทดสอบนะคะก็ให้เลือก102การอบรมทั้งในและนอกทั้งในและนอกหน่วยงานตนเองที่มีแบบทดสอบหลังการอบรมนะคะหลักเกณฑ์การนับคะแนนค่ะหลักเกณฑ์การนับคะแนนนะคะกิจกรรม102นี้ค่ะจะมีการหลักเกณฑ์อยู่2อย่างคือสอบผ่านจะมีน้ำหนักตัวคูณให้2นะคะแล้วก็สอบไม่ผ่านน้ำหนักตัวคูณก็จะเป็น1แต่ว่าเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ได้รับการอบรมในวันนี้ค่ะหลังอบรมก็เชื่อว่าสามารถทำการทดสอบนะคะได้ผ่านน่าจะผ่านถึง99%เลยนะคะหากท่านใดไม่ผ่านหรือขาดคะแนนหนึ่งนะคะก็สามารถทำแบบทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเราเชื่อว่าทุกท่านผ่านนะคะแล้วก็เราจะได้ตัวคูณนะคะก็ให้เลือกที่ช่องตรงนี้ค่ะว่านับตามจำนวนชั่วโมงที่อบรมนะคะสอบผ่านนะคะให้เลือกอันนี้แล้วก็เกณฑ์การนับคะแนนเราจะเห็นว่าวันนี้เราอบรมนะคะก็จะมีตัวคูณน้ำหนักเป็น2นะคะสมมุติว่าเราอบรมวันนี้2 ชั่วโมงใช่ไหมคะพอเราทำผลเทสอีกเราก็จะได้คูณ2ก็คือจะได้เป็นจำนวน CPD ทั้งหมด4นะคะพอมาอีกหน้าหนึ่งนะคะก็จะเป็นเลื่อนลงมานิดนึงนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าให้กรอกเพิ่มเติมนะคะตรงปฏิทินเนี่ยให้เราเลือกตามโปสเตอร์นะคะวันนี้เรามีการอบรมนะคะวันที่31นะคะเดือน7นะคะปี2024นะคะก็เลือกไปแล้วก็เกณฑ์การนับคะแนนนะคะกรุณาระบุจำนวนตามเกณฑ์เนี่ยรอบที่แล้วแอดมินต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแอดมินแจ้งเป็น4นะคะที่จริงแล้วก็คือต้องใส่เป็น2นะคะให้ผู้เรียนแต่ละท่านเนี่ยใส่เป็น2นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทำผลเทสแล้วก็ยื่นรูปที่เทสผ่านนะคะทางเว็บสภาเนี่ย
ก็จะคำนวณอัตโนมัติคูณสองอีกก็จะกลายเป็น4 คะแนนให้นะคะวันนี้แล้วก็ให้เราแนบเอกสารประกอบกิจกรรมนะคะแนบไฟล์นะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าให้แคปรูปนะคะหลังจากที่ผู้เรียนแต่ละท่านนะคะทำเทสเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าสามารถกดเข้าไปดูคะแนนนะคะตรงนี้ค่ะก็จะโชว์คะแนนด้วยแล้วก็จะมีรูปโปสเตอร์ของวิทยากรที่อบรมติดมาด้วยนะคะเกณฑ์ในการผ่านนะคะก็จะเป็นข้อสอบทั้งหมด10 ข้อนะคะเกณฑ์ผ่านก็คือ6 คะแนนขึ้นไปนะคะปกติแล้วถ้าเกิดมีการอบรมที่เป็นมีการทดสอบอะค่ะก็สามารถแนบตัวผลเทสนี้เข้าไปได้เลยแต่กรณีบางรอบนะคะถ้าไม่มีผลการทดสอบหรือว่าไม่ได้มีการเทสเราก็จะเลือกเป็นกิจกรรม103แล้วหลักฐานการแนบตรงนี้ค่ะให้เรายื่นเป็นโปสเตอร์ที่เวลาอบรมอะค่ะโปสเตอร์อันนี้ค่ะเห็นไหมคะกับถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่ารูปแคปเจอร์หน้าจอที่เราอบรมอะค่ะร่วมไปด้วยนะคะจะใช้2 อย่างหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราแนบเขาเรียกว่าแนบผลในการเทสเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกท่านเห็นมุมขวาด้านล่างไหมคะมุมขวาด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าบันทึกกิจกรรมด้วยตนเองให้เรากดตรงนี้นะคะพอเรากดแล้วใช่ไหมคะจะขึ้นเป็นหน้าต่างนะคะมาให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เรากดตกลงพอเรากดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นว่าบันทึกรายการสำเร็จแล้วก็จะขึ้นชื่อกิจกรรมว่าที่เราพิมพ์ตั้งแต่ตอนแรกค่ะเป็นอบรมเรื่องข้อแนะนำก่อสร้างอาคารขนาดเล็กต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ท่านจะได้รับคะแนน CPD ทั้งหมด4 คะแนนนะคะแล้วก็ให้เรากดตกลงนะคะก็เป็นนั้นว่าแต่ละท่านก็ยื่นคะแนนด้วยตนเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เว็บสภาค่ะปรับเป็นหน้าจอใหม่นะคะซึ่งทำให้แต่ละท่านเนี่ยได้รับความอำนวยความสะดวกยื่นได้ง่ายขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนจะมีความซับซ้อนนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือทางเว็บสภาเนี่ยปรับปรุงค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาว่ายื่นช่วงระหว่างปรับปรุงอะค่ะยื่นไปเอ๊ะคะแนนยังไม่เข้าเอ๊ะเข้าไปล็อกอินคะแนนหายหมดเลยที่เคยอบรมอันนี้คือแต่ละท่านไม่ต้องตกใจนะคะก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วทางเว็บไซต์ของสภาก็เขาเรียกว่าปรับปรุงดึงข้อมูลเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเวลาเราเช็คคะแนนนะคะก็ให้ไปที่ตรงไอคอนสีแดงๆอะค่ะตรงนี้เราให้เราเลือกว่าตรวจสอบคะแนน My CPD นะคะพอท่านคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะปรากฏประวัติคะแนน CPD ของท่านที่เคยอบรมมานะคะไม่ว่าจะอบรมด้วยตนเองยื่นด้วยตัวเองหรือว่าอบรมกับทางแม่ข่ายนะคะอันนี้แอดมินก็ประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านใดเนี่ยอยากจะเพิ่มพูนความรู้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของอาจารย์ดอยได้นะคะก็คือเป็นdoy10x.com นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอัปเดตความรู้เกี่ยวกับคอร์สออนไลน์ก็คือเรียนทางออนไลน์แล้วก็เรียนย้อนได้นะคะเป็นคอร์สวิศวกรมือโปรนะคะก็จะมีคอร์ส RC ดีไซน์นะคะออกแบบบ้าน2 ชั้นวิธีกำลังนะคะตามกฎหมายใหม่แล้วก็มีคอร์สของท่านอาจารย์มนัสนะคะก็เป็นออกแบบโครงสร้างทัดนะคะแล้วก็คอร์สของอาจารย์เอนะคะเป็นออกแบบกำแพงกันดินนะคะแล้วก็คอร์สของอาจารย์เล็กมีออกแบบเสาเข็มเยื้องศูนย์นะคะแล้วก็ออกแบบโครงสร้างทัดของอาจารย์เล็กที่เป็นเวิร์กช็อปกับเหล็กกลมนะคะเป็นเหล็กท่อครับเป็นเหล็กท่อนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็จะมีคอร์สพูดไปเลยพูดไปเลคย่คะรับล่าสุดนี้ก็จะมีเป็นคอร์สล่าสุดก็คือก็ประชาสัมพันธ์นะคะล่าสุดนี้ก็กำลังจะเปิดคอร์สนะคะเป็นคอร์ส RC ดีไซน์ออกแบบบ้านออกแบบโครงสร้างบ้าน2 ชั้นนะคะด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานนะคะหรือที่เรียกว่า WSD นะคะตามกฎหมายใหม่นะคะก็จะเริ่มเรียนวันที่15 สิงหาคมนะคะ
เดี๋ยวท้ายๆการอบรมถ้าหากท่านสนใจเดี๋ยวจะมีช่องทางให้ติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พิขมอพง์อาจารย์เล็กก็จะหกมสิีบเก้าคไดอ้ร์สเลยออแนอไลนน์คะอาจารย์พิมพ์69ได้เลยอ๋อตอนนี้พิมพ์69ได้เลยพิมพ์คำว่า69ได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ครัจบะก็เรียนจทะั้งมีหมโปดรโมชั่นค่ะจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะแล้วก็หากท่านผู้เข้าร่วมอบรมนะคะอยากจะติดตามหรือว่าอัปเดตความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะก็สามารถไปกดติดตามนะคะกดไลค์เพจนายช่างดอยนะคะหรือว่าแอดไลน์ OA ไว้นะคะเพื่อทราบข่าวสารนะคะหากท่านใดที่มาอบรมในวันนี้นะคะยังไม่อยู่ในกลุ่มอบรมฟรีกิจกรรม CPD นะคะที่ทางอาจารย์ดอยได้จัดไว้นะคะจะเป็นกลุ่มปิด Facebook นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปทบทวนได้นะคะหรือว่าไปโหลดไฟล์โหลดเอกสารได้นะคะก็ให้ทัก LINE OA พิมพ์ว่า @doy10x เพื่อขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะเวลาเราจะแจกไฟล์หรือว่าเราจะมีส่งเทสนะคะให้เข้าไปในกลุ่มก่อนนะคะก็จะมีเป็นกลุ่ม LINE CPD กับกลุ่มปิด Facebook CPD นะคะเราจะมีทั้งหมด2 กลุ่มแล้วก็แอดมินฝากประชาสัมพันธ์เพจวิศวกรโยธารุ่นพี่สอนรุ่นน้องบายอาจารย์เล็กนะคะก็จะเป็นการอัปเดตให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแก่วิศวกรรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะก็ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทำไมเราต้องดัดเหล็กของงอด้วยนะคะดัดเพื่ออะไรดัดไปทำไมไม่ดัดได้ไหมนะคะนี่จะเป็นความรู้ล่าสุดหรือแม้กระทั่งเราก็จะมี Q&A มาให้ทางผู้เรียนนะคะลองฝึกทำนะคะแล้วก็จะมีเฉลยให้ด้วยนะคะล่าสุดก็จะเป็น RC013นะคะในเทสนี้เราก็จะมีทั้งความรู้ WSD SDM เกี่ยวกับแผ่นดินไหวแรงลมนะคะก็จะเป็นควิซสั้นๆนะคะไว้ทบทวนได้ค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สของท่านอาจารย์พาณิชย์นะคะคอร์สออนไลน์คำนวณกำลังรับน้ำหนักฐานรากด้วยข้อมูลเจาะสำรวจดินมือใหม่สู่มือโปรนะคะโดยท่านศาสตราจารย์ดร.พาณิชย์วุฒิพฤกษ์นะคะท่านให้เกียรติกับทางเพจในช่างดอยนะคะมาสอนให้ความรู้นะคะการคำนวณกำลังรับน้ำหนักฐานรากโดยรายได้ในส่วนของวิทยากรของท่านอาจารย์พาณิชย์อะค่ะท่านนำไปทำบุญนะคะเพื่อสร้างศาสนสถานนะคะสร้างวัดที่จังหวัดพัทลุงนะคะแอดมินก็ประชาสัมพันธ์คอร์สนี้นะคะก็หากผู้เรียนท่านใดสะดวกก็สามารถร่วมเรียนได้นะคะนอกจากจะได้ทั้งความรู้ประสบการณ์ใบประกาศนะคะก็ได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะคะฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA